ินข้าวอิ่มแล้วนะคะอันเดอร์ขอเดินรอบฟาสติงเงนใครจะให้ดูว่าฟาสติงเงนมันคืออะไรมันคือเป็นป้อมปราการโบราณนะคะข้างบนนู้นค่ะรอบๆนี้มันก็จะเป็นทะเลมันก็จะเดินย่อยอาหารค่ะส่วนพ่อกับพี่ชายกลับบ้านไปแล้วนะคะจะบอกว่าหนาวจนขี้มูกไหลค่ะคือหนาวลมเดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านนะคะไปดื่มกาแฟกินเค้กที่บ้านค่ะอันเดอร์หนาวแอบถ่ายสองแม่ลูกเขาเดินคุยกันแดดดีวันนี้ผู้คนออกมานั่งออกมาเดินนะคะเพราะแดดมันดีจริงๆแดดสวยแล้วเนี่ยแดดมันส่องมาจากข้างหลังมันจะอุ่นๆเสียนะคะอาเสียขับรถให้ดูนะตรงจุดนี้เนาะStegen där. Ja, det var den där uppe det. På den. Du kan inte göra det nu, för nu är den inne. Du måste göra det när den är stängd liksom. Du stänger av den då? Ja, ta den röda knappen då. Den röda? Ja. Nu kan du gå in där uppe. Gå in där uppe. Sömnig. Ja, men du. Detta är ju lur är ju där, vet du. Ja. Men högtalare är det. Ja, men det använder du väl inte? Det använder du väl inte? Nej, det gör jag väl inte. Jag trodde det var lur. Jag trodde jag var det man pratade. Du sparar det. Jag tycker det är väldigt, väldigt otäckligt.
för länge. Mamma har bakat. Hembakat. Wow, fin. Fint ljud, mamma. เดี๋ยวเรามาปิดคลิปด้วยดอกไม้กันนะคะตัวนี้เป็นดอกกล้วยไม้ที่ไอ้ไปซื้อมาจากอิเกียนะคะวันนี้ซื้อมาจากแผนกที่ไอ้ทำงานอยู่นะคะคือไอ้ก็ต้องจ้องนะจ้องดอกกล้วยไม้ทุกวันแหละอันนี้ไอ้เอาสีชมพูนะคะสีชมพูแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นสีออกเหลืองส้มนะคะเขาจะมีลิ้นเขาสีชมพูนะคะความสูงของต้นก็ค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างสูงไปเอามา2อันนี่นะคะแล้วก็มีดอกไม้ชนิดนี้ค่ะมันเป็นดอกไม้ที่เขาเอาไว้ตอนช่วงฤดูใบไม้ผลิอันนี้มันน่าจะเป็นเทศกาลอะไรนะภาษาสวีเดนเขาบอกว่าโพสมันจะเป็นดอกไม้สีเหลืองๆอ่ะดอกเนี้ยค่ะไอ้ซื้อมา2อันนะคะอันนั้นน่ะพี่ขุนทำหักเห็นมั้ยแล้วก็ซื้อดอกกุหลาบสีชมพูมา1กระถางค่ะมา1ต้นค่ะ1ต้นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นต้นหรือเป็น1กระถางอะไรเนาะแล้วก็ตัวนี้มันมีชื่อภาษาไทยนะไอ้นึกชื่อภาษาไทยไม่ออกเนี่ยค่ะนี่คือดอกอะไรคะไอ้เอาสีขาวนะคะสวยดีเดี๋ยวไอ้หาชื่อมันก่อนนะจำชื่อไม่ได้เขามีชื่อลาตินนะคะภาษาลาตินมันจะออกว่ายังไงนะคริสซันติมัมอินดิคุมก็ไม่รู้อ่านตอนนี้คือภาษาละตินก็คือลืมไปหมดแล้วเมื่อก่อนเรียนเรื่องพืชเนี่ยมันจะมีแบบภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาละตินเนี่ยชื่อวิทยาศาสตร์ชื่ออะไรอะไรเงี้ยมันซึ่งมันจะใช้เป็นภาษาละตินนะเนาะนั่นแหละโอเคเนี่ยค่ะดอกไม้ที่ไปซื้อมาจากอีเกียวันนี้เนาะแล้วก็ได้ดอกทิวลิปไปฝากแม่2กำนะคะโอเคค่ะงั้นไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ